ยังคงพบชาวไทยลักลอบเข้าเมืองป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องล่าสุด1ธันวาคม2563ก็ตรวจเจอสาวไทยติดเชื้อถูกนำส่งโรงพยาบาลพะเยาอีก1รายโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ทำงานในสถานบันเทิงที่เดียวกับผู้ป่วยที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นคือโรงแรมวันจีวันในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าพบโรงแรม4ชั้นแห่งนี้อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรราว 2-3 กิโลเมตรเป็นแหล่งสถานบันเทิงครบวงจรที่เน้นกลุ่มลูกค้าร่ำรวยซึ่งว่ากันว่าผู้ถือหุ้นใหญ่มีทั้งชาวไต้หวันและผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภายในมีทั้งที่พักคาราโอเกะผับและร้านอาหารพร้อมโซน VIP มีสาวร่วมดื่มด้วยโดยคิดค่าบริการร่วมดื่มหากเป็นผู้หญิงไทยเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงละ800บาทส่วนหญิงชนเผ่าในพม่าชั่วโมงละ300บาทขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลับเป็นคนไทยรองลงมาคือชาวจีนพม่าและชนกลุ่มน้อยในรัฐฉานที่มีฐานะดีผับของที่นี่ยังนิยมจ้างศิลปินไทยไปแสดงคอนเสิร์ตด้วยเพราะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าโดยว่ากันว่าบางคืนมีพนักงานได้ทิปตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นบาทนั่นจึงทำให้คนไทยพยายามลักลอบไปทำงานที่นี่ทั้งใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวพาสปอร์ตแบบท่องเที่ยวไปจนถึงข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเมื่อมีสถานการณ์โรคระบาดจนทำให้ไทยปิดชายแดนก็ยังแห่ไปใช้ช่องทางธรรมชาติกลับไปทำงานแม้พม่ากำลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศสูงมากจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นเมื่อพบสาวชาวพม่าวัย20ปีพนักงานสถานบันเทิงในโรงแรมติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และต่อมาก็พบผู้ป่วยใหม่ที่นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจังหวัดต้องสั่งปิดโรงแรมนั่นทำให้พวกผีน้อยที่ลักลอบเข้าไปทำงานในท่าขี้เหล็กแห่หนีโรคกลับสู่ไทยด้วยช่องทางธรรมชาติก่อนปะปนใช้ชีวิตกับคนปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเรื่องแดงขึ้นมาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่พบผีน้อยที่กลับมาจากพม่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาต่อคนหมู่มากในทันทีนอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องตามตัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อแล้วยังทำให้สถานศึกษาบางแห่งให้นักเรียนที่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงต้องกักตัว14วันลามไปถึงประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี2563ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจสะเทือนไปถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและพะเยาที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวประจำปีอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงกับตำหนิว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนคนอื่นๆพร้อมสั่งสาธารณสุขจังหวัดดำเนินคดีให้แรงที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ทำร้ายบ้านเมืองไม่ควรสงสารคนที่ทำความเดือดร้อนโดยให้บังคับใช้ทั้งกฎหมายลักลอบเข้าเมืองและพระราชบัญญัติโรคติดต่อฐานไม่กักตัว14วันรวมทั้งโรงแรมที่ให้พักก็อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ยังจับกุมผีน้อยที่ใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้าเมืองกันอย่างต่อเนื่องจนกองกำลังผาเมืองต้องประสานผ่านคณะกรรมการชายแดนไทยพม่าระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยตามหาคนไทยที่ตกค้างให้ทั้งหมดกลับประเทศในช่องทางปกติเพื่อจะได้นำมากักดูอาการและตรวจเชื้อโดยไม่ดำเนินคดีนับเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างยิ่งว่าปัญหานี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีพลเมืองแค่ไหนแต่ที่รู้ๆไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ต้องคงเข้มข้นการป้องกันทั้งล้างมือใส่ผ้าปิดปากและสแกนไทยชนะกันต่อไป